ชื่อว่าพี่เอนะคะเป็นนามสมมุติพอคุยกันเสร็จนะคะพี่เอก็เลยได้ทักถามมาว่าทำไมช่วยมาลำเป็นนางเอกให้หน่อยสิเราเอาเรื่องแล้วก็เฮ้ยลำเป็นนางเอกจริงๆอ่ะจริงๆเราได้ทำไปก็ได้ค่ะด้วยความที่ว่าเราทำกิจกรรมมาตลอดแล้วมันเป็นจริงสุดท้ายในมหาลัยแล้วก็เลยตกปากรับคำพี่เอไปค่ะจนถึงวันนัดซ้อมการแสดงพี่เอก็ได้ล่าจนเสร็จไปอย่าไปนะฟ้าเรื่องละครน้องหน่อยฟ้าอยู่คนเดียวมันก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อนางเอกที่จะเป็นอ่ะเป็นหุ่นเชิดนะแต่ไม่ใช่คนเราก็เลยนี่เราจะทำอะไรตัวมาเนี่ยกลัวกลัวขยายในกลุ่มการที่นางไม่ได้อยู่ใกล้มองการที่เราตอนนั้นเลยที่ใส่จะเป็น